ลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจยังอยากเจอทำไมรักกันทำไมควรทำให้รักทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวแต่ใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจยิ่งอยากเจอทำไมรักกันทำไมควรทำให้รI'm not afraid to die.
Happy FM นครปฐม10ปีนี้เพื่อคุณเอาละคุณผู้ฟังครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะครับกับ2ศิลปินนะฮะที่มาจาก True Academy Fantasia นั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวฟังหนึ่งงานเพลงนี้ก่อนนะครับจากคุณเต๋าเศรษฐพงศ์นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันที่ Happy FM กันต่อครับไม่ได้เกิดจากความโง่งมงายไม่ได้ตาบอดจนมองไม่เห็นทางที่ยังปล่อยให้เหตุการณ์ปล่อยให้น้ำตายังฝังลมหายใจแค่อยากจะใช้เวลาที่พอจะมีเหลืออยู่ที่พอจะมีให้มันคุ้มที่สุดที่สุดเท่าที่เวลาที่ฉันเหลือให้ฉันก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง10ปีนี้เพื่อคุณ
เอาและคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะผมอยู่นะฮะกับ2ศิลปินด้วยกันนะครับก็มีน้องซานินะครับแล้วก็เต๋าเศรษฐพงศ์นะครับตอนนี้อยู่กับเราที่ Happy FM เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายกันทางด้านไปทักทายกันแบบสดๆดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กับ Happy FM ด้วยครับสวัสดีค่ะจ้าครับผมดีใจมากครับที่ได้มานะครับผมก็เต๋าเศรษฐพงศ์นะครับยินดีนะครับผมที่มาฝากซิงเกิลใหม่นะครับกับพี่ซานินะครับใช่ค่ะครับผมตอนนี้แต่ละคนก็มีซิงเกิลใหม่แล้วก็มีงานเยอะกันไหมฮะตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่แล้วก็เดี๋ยวมีมาฝากผลงานด้านอื่นๆด้วยครับมีซิงเกิลใหม่แล้วก็รู้สึกแต่ว่าจะมีงานละครมีละครด้วยครับทางช่อง3 1เรื่องแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องไปนะครับซีรีส์แสนดีแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดกล้องอีก1เรื่องละครอีก1เรื่องแล้วก็เมษายนนี้หนังเข้าโรงอีก1เรื่องครับผมใช่ครับของน้องเต๋านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สาวๆกำลังให้ความสนใจนะครับนี่กับผลงานนะครับครับผมรวมไปถึงซานิครับตอนนี้ก็นอกเหนือจากจะมีซิงเกิลใหม่แล้วนะฮะจะไปเป็นโค้ชในรายการ The Voice ด้วยใช่ค่ะเป็นของ The Voice Kids ซีซั่นที่2แล้วค่ะครับผมซึ่งในชุดนี้โค้ชมีใครบ้างนะฮะก็เปลี่ยนจะมีซานิค่ะมีพี่ปานค่ะแล้วก็จากพี่ตู่ปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพี่สุเมธกับพี่ปังค่ะเป็นโค้ชดูโอครับผมนะฮะได้มีโอกาสดูอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น The Voice Kids นะครับที่เด็กๆนี่ความสามารถเก่งมากใช่เก่งขึ้นค่ะเก่งขึ้นแล้วก็เป็นอาจจะเนื่องด้วยเป็นซีซั่นที่2เลยค่ะเด็กก็เตรียมตัวมาแบบว่าเต็มที่ค่ะฮะนะครับก็ติดตามกันดูได้นะครับมาถึงในเรื่องราวของซิงเกิลงานเพลงกันบ้างดีกว่าครับผมไปที่เต๋าก่อนแล้วกันได้เลยครับตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับผมฮะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเรื่องราวของเพลงนี้คืออะไรเรื่องราวของเพลงนี้เกี่ยวกับความรักที่รู้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะมาถึงแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังตั้งตัวไม่ทันก็เลยจะพยายามจะยื้อเขาไว้ไม่ให้วันสุดท้ายมาถึงครับผมก็จะพยายามทำทุกอย่างหวังพึ่งปฏิหารหรือว่าจะพูดยังไงก็ได้หรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาหาเราให้ได้ครับผมหลายคนทุกวันนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหรือเปล่าใช่ครับก็ไม่รู้อยู่ดีรักกันอยู่ดีวันใดวันหนึ่งมาปุ๊บเขาอาจจะระเบิดมาก็ได้แบบเราขาดกันเราเลิกกันแล้วเราก็ไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรใช่ไหมแต่ว่าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ต้องแบบยื้อเขาไว้ก่อนเพื่อว่ารักษาใจเราด้วยแล้วก็ต้องการเหตุผลจากเขาด้วยแล้วก็ไม่อยากจะเสียเขาไปด้วยนี่ครับใช่ครับแต่ก็ไม่มีใครอยากจะถึงจุดๆนั้นเนาะใช่ครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับทำทุกวันให้ดีที่สุดนะครับครับผมเรื่องราวในเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเต๋าด้วยหรือเปล่าใช่ครับที่ผ่านมาก็เคยเจอแบบนี้บ้างนะฮะประสบการณ์แบบนี้บ้างนะครับก็เลยมาเล่าให้กับโปรดิวเซอร์ฟังครับโปรดิวเซอร์ได้ฟังก็เลยเขียนเป็นเพลงนี้ออกมาครับครับผมนะฮะก็เลยถ่ายทอดอารมณ์ออกมาก็โอเคครับเพราะนึกฟิลได้อยู่จำฟิลนั้นได้อยู่นะฮะถือว่ายากไหมฮะสำหรับซิงเกิลนี้จะยากจะยากไหมเหรอครับก็จะไม่ยากมากเพราะเรามีการถือว่าซิงเกิลนี้มีการเตรียมตัวคือประมาณ3เดือนนะครับผมก็ทุ่มเทกับมันมีเวลากับมันนะครับช่วงนั้นก็ถ่ายละครถ่ายหนังเสร็จพอดีก็เลยมีเวลากับมันมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกับทางโปรดิวเซอร์บ่อยมากขึ้นทำให้และเพลงนี้เนี่ยก็เขียนมาจากตัวเราด้วยมันยิ่งง่ายเลยในการสื่อสารในการอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบ่งเวลาเรื่องของการทำงานยังไงบ้างก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบ่งครับถ้าว่างก็ฟังเพลงเลยฮะก็คือฟังเดโมที่ได้มาแล้วก็มาลองร้องกับกีตาร์ดูบ้างลองร้องปากเปล่าบ้างหรือว่าฟังในรถฟังไปเพลินๆฟังไม่ต้องร้องตามแล้วลองฟังดูว่าแบบอารมณ์มันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วปัจจุบันเรียนด้วยหรือเปล่าหรือว่าจบแล้วครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับที่มอลังสิตครับผมครับผมครับปี2แล้วฮะงานเยอะแบบนี้ขึ้นปี2แล้วครับผมครับงานเยอะแบบนี้ก็ลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเรื่องงานนะครับครับผมก็ดีครับทางทูฟันเดเชียเขาจัดสรรเวลาดีครับผมก็คือเราเอาตารางเรียนให้เขาแล้วเขาก็ดูแลทุกอย่างเลยครับผมครับผมแล้วก็อาจารย์ก็โอเคด้วยอาจารย์ก็ยังเรายังต้องไปเรียนต้องไปเรียนครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสอบมาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตกเปล่าๆนะครับต้องมีเวลาต้องไปเรียนครับผมครับผมห้ามทิ้งครับครับสำหรับการทำงานเพลงในซิงเกิลนี้นี่ได้ใครมามีส่วนร่วมในการทำงานบ้างครับก็จะเป็นทีมจาก True Foundation นะครับก็ได้ทีมใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่เคยทำงานกันมาอยู่แล้วนะครับ4เพลงที่ผ่านมาเขาก็ช่วยมาดูด้วยครับสำหรับเพลงนี้ครับผมนะครับในเรื่องของตัวเมโลดี้เพลงอะครับแตกต่างจากซิงเกิลอื่นๆไหมเมโลดี้เพลงก็อาจจะฟังแปลกๆไปหน่อยจากหลายๆตัวที่ผ่านมาครับผมก็อาจจะแบบผมคิดว่ามันเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับเมโลดี้ของเพลงนะฮะ
ตอนที่ขึ้นต้นขึ้นมาท่อนเวอร์ส1เข้า2เข้า3ฮุก3อะไรเงี้ยครับผมก็ผมคิดว่าก็แปลกหูกับคนฟังด้วยเพราะดนตรีที่ทำออกมาเนี่ยมันก็เน้นซาวด์ดนตรีสดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับผมทำให้แบบดูแน่นขึ้นแล้วก็ในการใช้คำในการร้องเนี่ยก็ต้องตามเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมอ่าฮะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะครับน้องเต่าเนี่ยอยู่ในซีซั่นที่ AF8 ครับใช่ไหมครับใช่ครับครับซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมใน AF8 นี้ได้ไงครับก็ตอนนั้นจำได้ว่าไปออดิชั่นที่ขอนแก่นครับนะครับผมก็ไปครั้งแรกด้วย AF ไปครั้งแรกด้วยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เตรียมเพลงไปไม่กี่เพลงครับแต่ไม่รู้ว่า AF เนี่ยเขาให้ร้องทุกเพลงทุกแนวนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยทำเต็มที่ไปวันนั้นวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันที่สองก็เข้ารอบมาได้เรื่อยๆครับแล้วก็พอมาถึงเข้าบ้านก็มีคัดจนกว่าก็อยู่ในบ้าน24คนนะครับผมแล้วก็คัดออก12คนภายใน3สัปดาห์ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนั้นนะฮะก็พอมาได้เป็นตัวจริงปุ๊บเราก็แข่งขันมาเรื่อยๆเลยครับจนได้ที่5นะครับจนอยู่ถึงวีคสุดท้ายเนี่ยครับผมอยู่ในบ้านนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอยู่ในบ้านนะฮะไม่รู้ข่าวสารอะไรครับบ้านเมืองไม่รู้เลยครับตอนนั้นใครเป็นนายกก็ไม่รู้เลยครับ ตอนนั้นเขาเลือกตั้งนายกใหม่ยังไม่รู้เลยข่าวสารเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงไม่รู้เลยครับออกมาเพลงไหนดังเพลงไหนไม่ดังเนี่ยยังไม่รู้เลยครับก็คือแบบอยู่ในบ้านทำโจทย์เพลงเรียนมันแน่นมากครับตารางเรียนในบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องทำออกมาให้ดีด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็โฟกัสที่การโชว์อย่างเดียวมากกว่าครับผมนะครับนอกเหนือจากเรียนแล้วทำงานแล้วนะครับก็ยังมีงานละครมีครับพิธีกรมีด้วยไหมครับพิธีกรยังไม่มีครับยังไม่มีดีเจยังไม่มีเหมือนกันฮะอ่าฮะอย่างนี้ตกงานนะฮะนะฮะแต่คนข้างๆนี่เป็นดีเจด้วยใช่ไหมนี่เป็นดีเจค่ะเป็นดีเจเป็นพิธีกรค่ะนะครับแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงเป็นโค้ชเป็นโค้ชค่ะเล่นละครเหลือเล่นหนังค่ะเล่นหนังค่ะจ้างได้นะคะจ้างได้จ้างได้นะคะเล่นหนังนะฮะละครเวทีอ่ะละครเวทีเคยเล่นแล้วเล่นแล้วนะฮะคราวนี้นี่แบบหลากหลายเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตเนาะใช่ครับได้ครับของเต่าตอนนี้มี MV แล้วหรือยังมี MV แล้วครับตอนนี้ดูได้ใน YouTube นะครับผมก็ไปดูกันได้เรื่องราวเหมือนกับในเพลงเลยป่ะฮะเรื่องราวก็จะเล่าประมาณคล้ายๆในเพลงนะครับผมก็คืออยากแต่ว่าใน MV เนี่ยจะพิเศษคือว่าพระเอกสามารถย้อนเวลากลับไปได้ไปแก้ไขอดีตที่เราเคยทำไม่ดีกับนางเอกไว้ที่เราแบบละเลยนางเอกไปอะไรเงี้ยที่ไม่ใส่ใจตอนนั้นครับแล้วก็กลับมาแก้ไขจนส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วคนจะไปเขาก็ต้องไปอยู่ดีครับก็ MV ก็ได้พี่ออมสุชาเป็นนางเอก MV ด้วยครับครับฝากติดตามด้วยนะครับใน YouTube ตอนนี้ได้ครับงั้นเดี๋ยวไปฟังกันอีกสักรอบนึงกับเพลงนี้นะครับในงานจากเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับชื่อว่าก่อนว่าสุดท้ายจะมาถึงครับครับไม่ได้เกิดจากความโง่งมงายไม่ได้ตาบอดจนมองไม่เห็นทางที่ยังปล่อยให้เหตุการณ์มันรื้อรังที่ยังปล่อยให้น้ำตายังฝังลมหายวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอ
่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปเธอทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอนี่นะครับอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆนะครับที่ Happy FM ของเรานะฮะจากน้องเต๋าขอบคุณครับครับอ่ะเพราะมากนะฮะถ้าเพราะแบบนี้สามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้าง www.truemusic.com นะครับผมแล้วก็ใน iTunes ตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับโหลดของแท้นะครับผมฝากด้วยนะครับครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารครับก็ Twitter Instagram Facebook นะครับผมเต๋าเพียงพอครับ T A O P H I N G P H O R ครับผมครับฝากผลงานอีกนิดนึงไหมนอกจากนอกเหนือจากงานเพลงละครเรื่องอะไรนะฮะเมื่อกี้ที่บอกละครมีคู่ปรับสลับร่างครับทางช่อง3น่าจะได้ออนแอร์เร็วนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่1เรื่องนะครับแล้วก็อีก1เรื่องเนี่ยจะเปิดกล้องเดือนหน้านะครับแล้วก็หนังเลิฟสุดจิ้นฟินสุดโคตรนะครับเข้าโรงวันที่17เมษายนนี้ทั่วประเทศครับผมครับผมนะครับก็นะครับสามารถรีเควสต์เพลงได้นะครับทุกช่วงดีเจนะครับสำหรับงานเพลงของเต่านั่นเองครับผมขอเข้ามาเยอะๆนะครับครับผมได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อที่ชานิว่างนั่งอยู่นะฮะเงียบไปนานนะฮะกำลังมองอะไรอยู่ฮะโปสเตอร์เหรอฮะโปสเตอร์ค่ะมองศิลปินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มาที่นี่ทำไมฮะจะออกแบบโปสเตอร์เป็นซิงเกิลของตัวเองอัลบั้มตัวเองสวยดีค่ะสวยดีค่ะนะฮะนะฮะมาคุยกันบ้างดีกว่าซิงเกิลของซานิตอนนี้ชื่อเพลงว่าใต้ผ้าห่มใช่ค่ะอืมเป็นเพลงช้าค่ะครับหวานกว่าที่เคยทำมาค่ะอืมใต้ผ้าห่มมันมีอะไรอยู่ในนั้นใต้ผ้าห่มมีซานินอนร้องไห้อยู่ในนั้นค่ะเอาเหรอคือที่จริงเนี่ยเพลงใต้ผ้าห่มเนี่ยเป็นเพลงที่หลายๆคนจะแบบตกใจกับชื่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายพอไปฟังจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่บอกถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงที่ถูกแฟนบอกเลิกเวลาที่เราอยู่กับแฟนเนี่ยเรารู้สึกอบอุ่นมากอะไรเงี้ยแบบอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันแต่พอเขาเลิกลากับเราไปเนี่ยต่อให้เรานอนอยู่ใต้ผ้าห่มคุมโปงแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่อุ่นประมาณนั้นค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของงานเพลงที่ชื่อว่าใต้ผ้าห่มค่ะสำหรับการทำงานนี้แปลกไปจากซิงเกิลอื่นๆเนาะแปลกไปเยอะมากค่ะเยอะมากทั้งเรื่องดนตรีอย่างแรกเลยดนตรีขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนแทบจะเดาทางไม่ได้ว่าเป็นเพลงของซานิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนจะแปลกใจคือด้วยเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องของซานิก็เปลี่ยนไปคือการร้องดีไซน์การร้องก็เปลี่ยนเป็นแบบไม่ค่อยมีแผดเสียงและไม่หนักและอะไรเงี้ยค่ะครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงใช่ค่ะก็เปลี่ยนไปอีกค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเป็นมุมของผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งต่อหน้าแต่ว่าที่จริงแล้วอ่อนแอใช่ค่ะแอบแบบว่าอยู่ใต้ผ้าห่มแต่ว่าเป็น
จุดที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้เห็นน้ำตาอ่าฮะอันนี้มาจากตัวจริงเลยป่ะมาจากตัวจริงค่ะมาจากตัวจริงที่คือโชคดีที่เราเองก็ไม่ได้ไปเล่าอะไรให้โปรดิวเซอร์ฟังเยอะแยะนะคะแต่ว่าด้วยความที่สนิทกับพี่ฟั่นคือพี่ฟั่นมาทำเพลงนี้ให้เนี่ยก็มีการคุยกันพี่ฟั่นก็ถามไปเรื่อยๆว่าเรารู้สึกยังไงกับความรักอะไรเงี้ยเราเคยผ่านแบบไหนมาพี่จะเขียนแบบไหนให้เราดีอะไรเงี้ยอยากให้มันเปลี่ยนว่ะอยากให้มันเปลี่ยนไปในอีกแนวทางนึงซึ่งแบบพี่ว่าซานี่แบบโชว์สวยได้อ่ะโชว์เสียงนิ่งๆได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเริ่มคุยไปคุยเรื่องความรักเราก็จะมีมุมที่แบบกุ๊กกิ๊กมุมอายมุมหวานมุมผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยพี่ว่าคนไม่เคยเห็นมุมนี้ซานี่เคยเห็นแต่มุมที่แบบจิกกัดใช่ด่ากระแทกแดกดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูไหมลองเปลี่ยนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอ้งั้นพี่ทำมาเลยครับเขาก็เลยไปทำในมุมแบบที่เขาคิดว่าเราน่าจะเป็นพอเอามาให้เราฟังก็คือใช่เลยค่ะบอกโอ้หนูเป็นอย่างเงี้ยแหละพี่ต่อหน้าก็ทำเป็นเข้มแข็งไปงั้นแหละจริงๆก็รับหลังก็อ่อนแอเหมือนกันอันน่าแล้วตอนเข้าห้องอัดเป็นไงบ้างตอนเข้าห้องอัดเขินค่ะร้องลำบากมากเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนความรู้สึกทุกอย่างเลยจากปกติเวลาเราเข้าห้องอัดเราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปกระแทกแดกดันคนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะพูดถึงความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยผ่านมาประสบการณ์จะทิ้งมันให้หมดวันนี้แต่พอเป็นความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบแอบอ่ะแอบกดดันเล็กแอบเสียใจอะไรเงี้ยมันเลยต้องถ่ายทอดแบบว่ามีความแบบว่ากันตัวเองอยู่ครึ่งนึงเข้มแข็งอยู่ครึ่งนึงคือเสียงเนี่ยถ้าสังเกตจะไม่ได้หวานแบบว่าดูน่ารักมากอะไรเงี้ยมันจะมีความสากความอุ่นแล้วก็แบบอีกอันนึงจะแบบรู้ว่าเอ้ยนี่มันผู้หญิงแหละประมาณนั้นค่ะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแนวดนตรีก็เปลี่ยนแนวดนตรีก็เปลี่ยนค่ะเป็นจากปกติก็จะเคยคือบัลลาดเนี่ยเคยทำมาแล้วค่ะแต่อันนี้จะเป็นบัลลาดป๊อปคือมันจะใสมากใสมากแต่ว่าพอมาบวกกับเสียงซานิคือตอนแรกเนี่ยเป็นดนตรีเต็มตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วพอเข้าห้องอัดปุ๊บพี่ฟันได้ยินเสียงว่าเฮ้ยพี่ชอบเสียงซานิแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยงั้นพี่เปลี่ยนละกันเปลี่ยนเป็นขึ้นมาเป็นแบบเครื่องสายเป็นเปียโนดีกว่าอย่างเดียวเลยร้องนิ่งๆมาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาซัดตรงปลายเพลงอะไรเงี้ยค่ะครับนะฮะซึ่งหลายคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอได้ฟังเพลงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะดู MV ยิ่งเปลี่ยนค่ะฮะยังไงฮะ MV นี่เปลี่ยนมากหลายๆคนแบบว่ามีแบบเข้ามาทักเอ๊ะนางเอก MV เป็นใครคือจำหนูไม่ได้ครับสวยสวยเพราะว่าภาพเปลี่ยนคือคนส่วนใหญ่คนจะจำได้คือจำจากเวทีประกวดใช่ไหมคะคือจะเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดละแล้วก็หลังจากนั้นคนก็จะเห็นภาพหนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบว่าผมสั้นบ้างยาวมั่งสั้นบ้างยาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยตาสีเขียวบ้างใช่จนล่าสุดคือมันเป็นแบบแต่งตัวคือเปลี่ยนไปเลยคือจากปกติก็จะเห็นซานิใส่สีดำโทนดำเสื้อหนัง คือจะไม่มีการโชว์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือโชว์หมด uh-huh. อะไรอย่างนี้ก็รีบโชว์ค่ะ เพราะว่าจะแก่แล้วไงเต๋าพี่จะแก่พี่ก็กลัวพี่เหี่ยว นะฮะ แล้วเรื่องระยะเวลาการทำงานเพลงนี้คือมันแตกต่างจากซิงเกิลอื่นๆนานไหมฮะถ้าพูดถึงอันนี้นานกว่าซิงเกิลอื่นค่ะถ้าถามถึงเรื่องในห้องอัดนะเพราะปกติชนิดอัดเพลงอื่นในห้องอัดจะประมาณชั่วโมงกว่าจะเสร็จละครับคือโปรดิวเซอร์จะชอบแล้วมันด่าได้สะใจโอเคจบไปอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้ทำกันบ้านนานเพราะว่าไม่เคยเอาพาร์ทนี้มาร้องมาก่อนก็เลยต้องแบบว่าคิดนิดนึงว่าแบบถ้าเราจะเป็นแบบนี้จะแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพลงนี้บอกความเป็นตัวตนของซานีด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับThank you.
ช้าๆเวลาที่คิดถึงเธอฉันเพิ่งเข้าใจขาดเธอมันเป็นแบบนี้ตายผ้าห่มยังหนาวหนาวไปถึงหัวใจความเหงามันคอยจะทำให้หนาวแบบนี้ไปถึงเมื่อไรตายผ้าห่มยังหนาวเหงาและการจะทนแทบไม่ไหวเธออยู่ไหนทำเมื่อไรช่วยฉันทีกลับมากอดฉันทีนี่คือนะครับใต้ผ้าห่มนะครับหนึ่งงานเพลงจากของน้องซานินั่นเองนะครับแม่เพราะมากนะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรานะฮะแต่พอดีบังเอิญอินเทอร์เน็ตหลุดนะฮะเปิดไม่ได้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะค่ะนะครับก็แต่อยู่ในชาร์ตของคลื่นวิทยุนะฮะกับทั่วประเทศทั้งของน้องเต๋าด้วยนะครับแล้วก็ของน้องซานินะครับขอบคุณค่ะครับผมอ่ะอยากจะให้ซานิแบบฝากผลงานเพลงนี้นะครับให้คุณผู้ฟังชาวนครปฐมหน่อยก็ซานิอยากให้ทุกคนลองฟังดูค่ะเป็นงานที่ซานิลองเปลี่ยนครับทำใหม่ให้แบบว่าหลายๆคนที่เคยชินหูกับการแผดเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะลองฟังเพลงนี้ดูมันเป็นเพลงที่ซานิว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันครับแต่ไม่ได้พูดออกมาครับคือแอบไปร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแอบแบบมีอารมณ์แบบท้อแท้อันนี้จะเป็นเพื่อนได้เลยค่ะเป็นเพื่อนแล้วก็ให้จำไว้ว่าความรักเนี่ยอย่าไปจมทุกนานให้รีบลุกค่ะครับฮะแล้วก็ให้รีบลุกแล้วก็เฟรชสดชื่นเฟรชสดชื่นใช่ค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ดาวน์โหลดเพลงได้ค่ะ www.truemusic.com ลุกขึ้นมาปั๊บกดมือถือเลยค่ะอ่ะจ้ะนะคะกด 2-4 ตัวด้วยค่ะกดโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงทั้งค่ายก็เป็นอย่างนี้หมดเหมือนกันค่ะโหลดได้หมดเลยค่ะครับผมแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะก่อนที่จะจากกันอยากฟังเสียงสดๆของซานิครับได้ค่ะได้มาของเต๋าได้ไหมคะของเต๋าเดี๋ยวลองฟังนะ อยากรู้นะฮะเสียงเป็นยังไงตายผ้าห่มยังหนาวหนาวไปถึงหัวใจความเหงามันคอยจะทำให้หนาวแบบนี้ไปถึงเมื่อไรตายผ้าห่มยังหนาวเหงาเหลือเกินจะทนแทบไม่ไหวเธออยู่ไหนทำอะไรช่วยฉันทีกลับมากอดฉันทีโอ้โหเสียงสดๆนะครับจากแฮปปี้เฟรมของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษนะครับที่ซานินำมาฝากแล้วก็มีของเต๋าด้วยครับได้ครับผมเพลงก่อนวันสุดท้ายนะครับท่อนฮุกแล้วกันนะครับครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอรู้ว่าอีกนานเท่านานแม้ว่าเธอเลือกที่จะลืมฉันแต่ฉันไม่ลืมเธอขอบคุณครับนะครับเราทั้งคู่เลยนะครับ
อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดเพลงนะครับสำหรับผลงานเพลงของซานิแล้วก็เต๋าเศรษฐพงศ์นะครับสุดท้ายอยากจะให้นะครับทั้ง2ศิลปินด้วยกันนะครับอวยพรให้กับ Happy FM นะครับในโอกาสครบรอบ10ปีเย้ครับผมก็เต๋านะครับก็ขออวยพรให้นะครับชาว Happy FM นะครับรวมทั้งพี่ๆ DJ ด้วยนะครับทั้งสถานีเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เติบโตนะครับอยู่คู่กับชาวนครปฐมตลอดไปเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับ10ปีแล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับครับผมค่ะก็10ปีตัวเลขนี้กำลังซนเลยนะคะถ้าเกิดเปรียบเป็นเด็กๆนะคะกำลังน่ารักเลยนะคะก็ยังไงขอให้แฮปปี้ FM นะคะทั้งทีมงานนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เหล่าดีเจนะคะที่คอยเปิดเพลงให้เรานะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีผู้ฟังเยอะๆแบบนี้ตลอดไปค่ะได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับจาก AF8 นะครับแล้วก็น้องซานิจาก AF6 ด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติกับ Happy FM ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากงานเพลงเพราะๆนะครับของสองศิลปินด้วยนะครับช่วงนี้ไปฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าจ้าเส้นทางเดินจะเปลี่ยน